ซึ่งก็มีรายงานมาว่าเรนเตรียมตัวร่วมงานแสดงในซีรีส์ #Bratan 2ของ Netflix ในฐานะตัวละครตัวร้ายนี่จะเป็นความท้าทายครั้งแรกของเขาในฐานะนักแสดงนับตั้งแต่เดบิวต์โดยที่การถ่ายทำก็คาดว่าน่าจะเริ่มได้ในช่วงครึ่งปีหลังนี้เมื่อวันที่4มิถุนายนก็มีรายงานมาว่าเรนจะเข้าร่วม Bratan 2และก็รับบทเป็นตัวร้ายเป็นศัตรูรากต่อจากพักซองอุตัวร้ายในซีซั่นที่1เพิ่งจะตอบสนองตอนรายงาน Netflix ชี้แจงมาว่าเรนจะอยู่ระหว่างการพูดคุยเชิญบวกสำหรับซีซั่นที่2ของ Bratan 2แต่ก็ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆในทำนองเดียวกันเรนก็ยังกล่าวอีกไว้ว่าในขณะที่เรนกำลังตรวจสอบข้อเสนอเพื่อแสดงใน Bratan 2อยู่ในขณะนี้แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปใดๆเลยในขณะเดียวกันก็มีรายงานมาว่าเรนกำลังพิจารณาบทบาทของแบ็คจองอดีตนักสู้ UFC ที่สูงแร็กร่ำสันที่รู้จักกันในชื่อของจักรพรรดิบนสังเวียน